สวัสดีครับคุณไอยูสรอเพื่อนๆแป๊บนะคุณไอยูเนี่ยดีครับคุณเจดีครับคุณ JXN คุณน็อตน็อตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเคดีครับทักทายรอบห้องคุณโคโค่ดีครับคุณเอ็มเอ็มคุณผุดสดีสวัสดีครับรอเพื่อนๆแป๊บนะดีครับคุณสืบพงษ์คุณชวินสวัสดีครับดีครับคุณวันชิวชิวเพื่อนๆเริ่มมาละคุณกูเกิดวันอังคารน้องหมายสวัสดีครับขอบคุณคุณผุษดีครับที่ถูกใจไลฟ์เราเพื่อนเพื่อนเขามาแป๊บนึงอ่ะดีครับน้องบอลครับคุณนิพนธ์สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเริ่มมาครับดีครับคุณหมอคุณคลิกมีใครทำงานบ้างครับใครเรียนอยู่กดหนึ่งครับใครทำงานและกดสองครับวันนี้จะคุยเรื่องสัมภาษณ์งานครับเทคนิคสัมภาษณ์งานน้องคลิกยังเรียนอยู่ใช่ไหมเรียนที่ไหนน้องคลิกคณะอะไรเล่าให้พี่ฟังหน่อยแชทมาคุยกันบ้างพี่เนี่ยจบบัญชีจุฬามาแล้วก็เป็นออดิตเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอ่ะน้องผุษดีเรียนที่ไหนอ่ะแชทมาคุยมั่งวันดีครับทักทายรอบห้องคนที่เพิ่งเข้ามานะครับเรียนอยู่กดหนึ่งทำงานแล้วกดสองครับเริ่มเลยแล้วกันคนเยอะแล้วคนเริ่มมาแล้วน้องกูเกิดวันอังคารเนี่ยเรียนอยู่เปล่าครับส่วนใหญ่เรียนกันหมดเลยสิใช่ไหมล่ะเรียนคณะอะไรกันบ้างเนี่ยสวัสดีครับพี่ฟ้ามีแต่น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาเต็มห้องเลยทักทายรอบห้องนะครับเรียนกดหนึ่งทำงานแล้วกดสองนั่นแหละมีใครเคยสัมภาษณ์งานยังอ่ะอ๋อน้องแพทูนเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจใช่ไหมเฮ้ยสายงานนี่ดีน้องเพราะอะไรวะมันคล้ายๆถ้าอยู่จุฬาเนี่ยเขาเรียกว่า MIS ครับคือเป็นบริหารที่แบบว่ารู้คอมพิวเตอร์ด้วยแล้วน้องแพทูนเนี่ยจบไปเนี่ยทำงานเกี่ยวกับ Data ได้ซึ่งอาชีพที่ทำเกี่ยวกับ Data เนี่ยตอนนี้เทรนด์มันกำลังมาครับเพราะเขาให้เงินเดือนสตาร์ทสูงถึง50,000 บาทเลยครับได้เงินเยอะกว่าอาชีพออดิตอีกอะแล้วจะทำอาชีพนี้ได้เนี่ยต้องจบบริหาร MIS นี่แหละแล้วก็อีกพวกวิศวะคอมแล้วก็วิทยาคอมด้วยครับหรือ IT 4 คณะนี้นะซึ่งถ้าน้องไผทูนไปทาง Data เนี่ยรวยแน่ดีครับน้องมีจูเรียนบัญชีเหมือนพี่เป็นรุ่นน้องมหาลัยพี่ป่ะแล้วน้องมีจูทำอะไรอ่ะอยากทำอาชีพอะไรอ่ะอยากเป็นออดิตหรือเปล่าหรือว่าเป็นนักบัญชี
ดีครับน้องหวาวาวอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะควรเข้าการตลาดหรือบริหารบัญชีฮะคำถามดีขอบคุณการช้อปปิ้งครับคืออย่างนี้น้องหวายังไงดีวะเวลาเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเหมือนเราต้องมีสกิลหรือความรู้อะครบทุกด้านเลยถามว่าการตลาดสำคัญไหมสำคัญสิเพราะอะไรสมมุติเราจะขายสินค้าใช่ไหมหรือบริการอะไรบางอย่างใช่ไหมเราก็ต้องรู้สิว่าเฮ้ยทำยังไงเนี่ยให้มีลูกค้าเดินเข้าร้านเราใช่ไหมน้องอาจจะเปิดร้านค้าออนไลน์ใช่ไหมหรือเป็นพวกอีคอมเมิร์ซก็ได้หรือเป็นน้องเปิดร้านในตลาดข้างบ้านน้องเลยก็ได้ซึ่งความรู้การตลาดนี่สำคัญมากโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นออนไลน์เนี่ยพวกทำคอนเทนต์หรือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเช่นสมมุติน้องฮาวาวเนี่ยทำโปรดักต์ตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วน้องอยากจะขายมันใน TikTok ใช่ไหมน้องก็ต้องโพสต์คลิปพรีเซนต์ใช่ไหมให้คนใน TikTok เนี่ยดูคลิปน้องแล้วเนี่ยอยากจะเดินเข้าไปช้อปปิ้งที่ร้านของน้องแล้วไอเขาเรียกว่าอะไรวะคณะการตลาดพวกเนี้ยบางทีสอนละเอียดด้วยนะลงไปลึกถึงขนาดว่าเฮ้ยโซเชียลมีเดียเนี่ยแต่ละแอปเนี่ยควรจะยิงแอดโฆษณายังไงอะไรแบบเนี้ยมีช่องทางไหนบ้างอะที่ยิงแอดแล้วเนี่ยคุ้มต้นทุนที่ยิงเม็ดเงินลงไปมากที่สุดหรือบางที่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเจาะลึกในสายไอทีลงไปอีกเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบไอทีแบบเฮ้ยอัลกอริทึมของ TikTok นี่มันทำงานไงวะเช่นสมมุติน้องโพสต์ไปแล้วป่ะโพสต์คลิปน้องไปโพสต์นึงอ่ะในช่อง TikTok ของน้องอ่ะน้องก็ต้องรู้ใช่ป่ะว่าเฮ้ยคลิปเนี้ย AI เนี่ยมันนำส่งไปให้ยังไงมันอาจจะนำส่งไปที่เพื่อนของน้องก่อนใช่ป่ะแล้วก็พร้อมๆกันไปกับผู้ติดตามของน้องใช่ป่ะทีนี้เนี่ยถ้าคอนเทนต์ของน้องเนี่ยไม่มีคุณภาพเนี่ยคนก็จะปัดคลิปน้องทิ้งถูกไหมแล้ว AI เนี่ยมันจะไม่นำส่งคลิปนั้นต่อครับในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าคอนเทนต์น้องดีเนี่ยมันจะนำส่งต่อไปที่สิ่งที่เรียกว่า Feed for you ครับหรือว่าคนสาธารณะทั่วไปเนี่ยจะเข้าถึงคลิปของน้องได้เขาสอนถึงขนาดนี้เลยนะซึ่งมันน่าเรียนมากแล้วก็พวกโซเชียลมีเดียแต่ละแอปอ่ะอัลกอริทึมเขาก็ออกแบบไม่เหมือนกันจริงไหมอย่าง Facebook เนี่ยมันเหมือนเบสตามจำนวนยอดผู้ติดตามถูกไหมยิ่งใครเนี่ยยอดผู้ติดตามเยอะเนี่ยคนก็จะยิ่งเห็นคอนเทนต์เรามากเท่านั้นใช่ป่ะมันไม่ค่อยส่งไปที่แบบคนสาธารณะเท่าไหร่หรือว่าถ้าน้องจะไปคณะบริหารใช่ไหมหรือบัญชีเนี่ยเฮ้ยมันก็จำเป็นสิเพราะอะไรเวลาน้องทำธุรกิจเนี่ยน้องก็ต้องอ่านงบการเงินเป็นสิใช่ไหมไม่งั้นน้องจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยธุรกิจแล้วนี่มันกำไรหรือขาดทุนวะหรือว่าเฮ้ยเราไปก่อนนี่มาเยอะเกินตัวเปล่าหรือฝั่งบริหารที่เป็นแบบเฮ้ยน้องอาจจะจ้างลูกน้องในบริษัทใช่ไหมเปิดสัก5 แผนกใช่ป่ะมันก็ต้องมีคนเต็มไปหมดเลยอะน้องก็ต้องมีความรู้บริหารงานบุคคลด้วยนะว่าเฮ้ยทำไงคนถึงแฮปปี้อะถึงจะอยากมาสมัครงานกับเราอะแล้วพออยู่บริษัทแล้วเนี่ยเราแล้วเนี่ยเขาจะอยากอยู่ยาวๆยังไงอะมันต้องรู้จิตวิทยาด้วยซึ่งคนเป็นนักธุรกิจเนี่ยขาดสักอย่างไม่ได้เลยครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตายหมดเลยคำตอบน้องฮาวาวคือแล้วแต่น้องชอบเลยสำคัญหมดเลยแล้วมันไม่ใช่แค่2 เรื่องนี้ด้วยครับมันต้องรู้เกือบ10 เรื่องอ่ะถึงจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วรอดขอบคุณน้องคลิกครับที่กดติดตามน้องปั๊มบอกว่าก่อนจบปี 4เนี่ยควรสอบโทอีกไหมครับหรือควรสอบอะไรบ้างครับ
น้องปั๊มเรียนด้านไหนมากถ้าน้องจะเป็นถ้าน้องเรียนบัญชีใช่ไหมแล้วอยากเป็นผู้สอบบัญชีเนี่ยเดี๋ยวน้องก็จะต้องสอบโทอีกเพราะว่าบริษัทบิ๊กโฟร์เนี่ยมันรีควายสองที่ถ้าน้องจะเข้าดีร้อยหรือ EY เนี่ยสอบโทอีกได้เลยหรือบางบริษัทใหญ่ๆในตลาดหุ้นใช่ไหมทุกอาชีพเลยเนี่ยเขาก็รีควายผลโทอีกเหมือนกันเอาน้องมีจูอยากเป็นออดิตใช่ไหมออดิตมันก็มีหลายสายอีกน้องเป็นออดิตที่เป็นผู้สอบบัญชีใช่ไหมหรือว่าเป็นไอทีออดิตก็มีหรือเป็นผู้ตรวจสอบภายในอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่รู้น้องอยากได้แบบไหนน้องลูกเต่าบอกว่าขอบคุณเขาที่ติดตามน้องจิตรดาบอกเรียนปวสบัญชีเนี่ยถ้าเรียนจบต่อมหาลัยดีคะอะไรดีคะที่เทียบโอน2 ปีอ่ะอ๋ออืมที่รามก็มีเขาเรียกว่าอะไรวะโปรแกรมโอนพวกนี้เหมือนกันนะหรือถ้าน้องจิรดาเรียนเก่งหน่อยอ่ะก็เข้ามหาลัยอันดับต้นของประเทศสี่มหาลัยนั่นน่ะแต่รามนี่มันดีอยู่อย่างคือมันเทียบโอนหน่วยกิตได้ตั้งแต่เราจบม .3 อ่ะน้องบางคนเนี่ยเรียนจบตรีป.ตรีที่รามเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่วะตอนอายุ19อ่ะแล้วแม่งแซงเพื่อนหมดเลยเพื่อนที่พวกจบจุฬาธรรมศาสตร์พวกเนี้ยเพราะมันใช้ข้อได้เปรียบของม.รามเนี่ยที่เก็บหน่วยกิตได้ตั้งแต่ตอนม .4 เนี่ยแอบเก็บวิชาเรียนของบัญชีรามไปเรื่อยๆครับแล้วรับปริญญาตอนอายุ19คิดดูสิน้องไพศิษฐ์บอกว่าปัจจุบันพี่ทำงานอะไรครับพี่ทำงานอิสระน้องพี่เคยเป็นออดิตแล้วเหนื่อยไม่ไหวเบิร์นเอาท์ก็นั่งทำคลิปติ๊กต็อกให้น้องดูนะน้องนุกบอกว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่ทำงานครับจบตั้งบัญชีจุฬาคืออย่างนี้น้องนุกพี่เนี่ยอายุ43แล้วตอนนี้พี่จบบัญชีจุฬาเนี่ยปี2544น้องก็นึกเอาละกันว่าพี่ทำงานมากี่ปีแล้ว2566ลบ2544ใช่ไหม22 ปีป่ะพี่ทำงานมาประมาณ18 ปีถ้าไม่นับปีที่เลวไหลไปอีก4 ปีนะแล้วบางทีเนี่ยถ้าเราทำงานไปยาวๆแล้วเนี่ยแล้วอาชีพนี้เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะแบบเฮ้ยพอคืนวันอาทิตย์เนี่ยเราก็นั่งเครียดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วเหรอวะไอ้ห่ากูไม่อยากตื่นไปทำงานเลยว่ะถ้ามีความรู้สึกนี้เมื่อไหร่เนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่รู้สึกแบบนี้แต่ว่ามันมีคนจำนวนน้อยมากครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้กูอยากตื่นไปทำงานวันจันทร์ว่ะซึ่งถ้าใครเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยจะมีความสุขกับชีวิตมากเพราะว่าเขาอ่ะทำสิ่งที่เขารักและชอบแล้วมันทำเงินให้เขาด้วยอ่ะซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของโลกใบนี้ครับนั่นแหละพอเราก้าวขึ้นไปตำแหน่งสูงๆใช่ไหมล่ะตอนเงินเดือนหลักแสนกว่าแล้วเนี่ยความรับผิดชอบมันจะท่วมหัวครับแล้วแบบว่านอกจากงานหนักแล้วเนี่ยบางคนกลับบ้านตี 2ทุกวันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ความเครียดสะสมอ่ะใช่ไหมล่ะมันเลยยาวเลยสิทำให้แบบบางทีต้องไปหาจิตแพทย์หรือว่านักจิตบำบัดเลยนะเพราะงานสมัยนี้ไม่ธรรมดาน้องคิวรีบอกว่าถ้าซิ่ว4 ปีพี่ว่าสายไปไหมล่ะสายสิพอ HR มันเห็นอายุน้องในเรซูเม่ใช่ไหมเพื่อนน้องจบใหม่อายุ21ใช่ป่ะแต่น้องอายุ25อย่างเงี้ย
น้องก็จะอดได้งานนะสิวันดีครับพี่ด้าโอ้โห1,500 K เลยเหรอกดหัวใจช่วยกันเคาะใจรัวๆน้องสตีฟบอกว่าบิ๊กโฟร์นี่เทียบพวกเดียวกับพวก BCG ไหมครับอ๋อมันไม่เหมือนกันน้องคำว่าบิ๊กโฟร์ที่พี่พูดในคลิปทั้งหมดเนี่ยมันคือบริษัทรับตรวจสอบบัญชีครับหรือเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจต่างๆซึ่งมันเป็นบริษัทท็อป4บริษัทของโลกเฉพาะธุรกิจตรวจสอบบัญชีเท่านั้นเขาเลยเรียกว่าบิ๊กโฟร์ถ้าเป็นพวกอุตสาหกรรมชนิดอื่นนะไม่เกี่ยวแต่อุตสาหกรรมชนิดอื่นเขาก็มีเรียกอย่างนั้นเหมือนกันนะอย่างโลจิสติกอย่างเงี้ยใช่ไหมมันอาจจะมีพวก DHL อะไรพวกนี้ใช่ป่ะ Maersk อะไรพวกเนี้ยซึ่งคนนอกอุตสาหกรรมเนี่ยจะงงครับว่าเฮ้ยบิ๊กโฟร์อะไรของมึงต้องเป็นคนเรียนจบบัญชีมาถึงจะรู้เรื่องพี่ฟ้าทักทายรอบห้องสวัสดีครับน้องบูกี้ดอนบอกว่าจบเศรษฐศาสตร์ทำอะไรได้บ้างคะตอนแรกอยากเรียนบริหารแต่คะแนนไม่ถึงค่ะขอบคุณน้องคิวรีครับสำหรับกุหลาบโหเศรษฐศาสตร์พี่เพิ่งไปทำคลิปตอบน้องคนเมื่อกี้มาเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนน่ะในตลาดหุ้นแล้วมันจะมีเซอร์ตัวหนึ่งอ่ะชื่ออะไรวะไอซี IC อะไรทั้งอย่างอ่ะนั่นแหละเซอร์ตัวเนี้ยสามารถ add value หรือเพิ่มค่าตัวให้เราได้ถ้าเราจะไปทำบริษัทพวกเป็นที่ปรึกษาเชียร์กองทุนให้ลูกค้าในบริษัทชื่อฟิโนเมนาน้องเคยได้ยินป่ะหรือน้องอาจจะไปทำที่พวกโบรกเกอร์หุ้นอ่ะอาจจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงอะไรเงี้ยใช่ไหมจบเศรษฐศาสตร์เนี่ยทำงานพวกนี้ได้แล้วก็ได้ทั้งหลายสายเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในพวกเป็นคอนซัลท์อย่างนั้นก็ได้ในบริษัทพวกบิ๊กโฟร์ด้วยหรือในธนาคารก็ได้เงินเดือนสตาร์ท30,000เหมือนกันอ่ะหรือที่ปรึกษาทางภาษีก็ได้เหมือนกันเอาแล้วน้องบูกี้ดอนเนี่ยเรียนคณะอะไรล่ะอ๋อคือน้องเพิ่งจบเศรษฐศาสตร์มาเลยเหรอแต่อกหักจากบริหารงี้เหรอพี่ฟ้าแชร์ไลฟ์ครับครับขอบคุณน้องไพศิษฐ์ที่กดติดตามคณะ EBA จุฬาน่าเข้าไหมครับย่อมาจากอะไรอ่ะพี่ไม่เคยได้ยินเลยว่ะช่วยพิมพ์ตัวเต็มหน่อยพี่ไม่รู้อ่ะน้องก๊อตไดอารี่บอกสามารถเข้า IBM ได้แต่ต้องใช้ภาษาเก่า A400กลัวตามลงไม่ทันใช่สมัยพี่อยู่ KPMG อ่ะน้องก๊อตพี่เป็น IT Audit ใช่ไหมแล้วเวลาพี่ไปตรวจลูกค้าที่โรงงานเนี่ยอย่างเช่น Honda ที่อยุธยาเนี่ยเขาใช้พวก AS400นะครับแล้วพี่ก็ต้องไปนั่งดูว่าเฮ้ยAS400มันตรวจไงวะซึ่ง KPMG กับ Deloitte เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกคู่มือการตรวจอ่ะสมมติระบบปฏิบัติการลูกค้าเนี่ยเป็นแบบโบราณอย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะตรวจไงอ่ะเขาก็จะมีวิธีตรวจละเอียดต่อให้อยู่ IBM เนี่ยแต่ถ้าลูกค้าใช้ระบบปฏิบัติการโบราณเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวนะครับซึ่งขอบคุณน้องฟ้าครับที่กดติดตามน้องต้นปาล์มจบใหม่งาน HR รับยากไหมครับอ๋อน้องต้นปาล์มถ้าน้องไปสมัครพวกปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยโหดเลยเพราะว่าการแข่งขันสูงแต่มันเป็นบริษัทในฝันของ HR คนจบ HR ทั้งประเทศครับนอกจากเงินเดือนดีแล้วเนี่ยระบบการเทรนนิ่งเขาจะยังดีมากอยู่ด้วยน้องนิวบอกแล้วควรสมัครงานในส่วนที่เป็นมหาชนหรือจำกัดดีครับมหาชนต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะอะไร
เพราะเวลาเขาเข้าตลาดหุ้นใช่ไหมน้องนิวเขาเนี่ยจะมีเงินอัดฉีดมาจากผู้ถือหุ้นแล้วมันทำให้ธุรกิจของบริษัทเนี่ยมีเงินทุนไปลงทุนต่อครับแล้วถ้าธุรกิจนั้นเนี่ยมันอยู่ในเมกะเทรนใช่ป่ะหรือเป็นขาขึ้นในระยะยาวเนี่ยไอ้เงินทุนจากผู้ถือหุ้นเนี่ยมันจะช่วยส่งธุรกิจครับให้เติบโตแบบก้าวกระโดดครับกำไรเขาอาจจะกระโดดขึ้นเป็นสองสามเท่าเลยก็ได้จากเงินก้อนเนี้ยแล้วไงต่อกำไรเขาเยอะเขาก็มีเงินมาจ่ายโบนัสน้องนิวเยอะขึ้นถูกไหมนี่แหละมันคือข้อดีของบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นแต่ธุรกิจต้องกำไรด้วยนะไม่ใช่ไปสมัครงานบริษัทในตลาดหุ้นสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วก็ไอ้หาบริษัทแม่งขาดทุนติดกันมา3-4 ปีแล้วอันนั้นก็ตายเหมือนกันนะขนาดเลือกบริษัททำงานเนี่ยเรายังต้องอ่านงบการเงินเป็นเลยนะครับสมัครงานมั่วซั่วก็ตายเหมือนกันนะน้องดีโอบีจบบัญชีมสทดีไหมครับตอบไงดีวะมสทมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรวะความคิดของ HR หลายเจ้าบอกว่าเฮ้ยมหาลัยเนี้ยมันเป็นรองชาวบ้านเพราะมันเป็นมหาลัยเปิดรับคนได้ไม่จำกัดเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยคนที่จบจากมหาลัยเนี้ยเก่งจริงป่ะวะซึ่งมันอาจจะมีคนเก่งก็ได้นะพี่ก็ไม่ได้พูดในแง่ลบแต่มุมมอง HR ส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศเนี่ยเขาจะเลือกมหาลัยท็อป5ที่เป็นมหาลัยปิดก่อนแต่ถามว่ามันหมดโอกาสได้งาน100%เลยไหมก็ไม่ใช่นะเพราะมีคนจบมสทเนี่ยก็ได้งานเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้งานพวกบริษัทบิ๊กโฟร์ขนาดนั้นอะอาจจะเป็นบริษัทที่รองลงมาอันดับ6อันดับ7อะไรประมาณนั้นอะพอได้อยู่เพราะสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยเขารับรองมสทนะครับแปลว่าน้องเนี่ยเป็นออดิตได้นะถ้าจบมหาลัยเนี่ยน้องแบกบอกว่าบริหารการเงินหางานยากไหมครับหาไม่ยากน้องเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอ่ะแบบที่พี่บอกไปสมัครพวก IC กับ IP อ่ะใบเซอร์นะหรือพวก CFA แล้วก็ซีซ่าของสายตลาดหุ้นแล้วเขาจะรับน้องอย่างเร็วเลยน้องภัยศิษย์บอกถ้าทำงานจนบริษัทเข้า IPO แล้วเนี่ยแล้วย้ายบริษัท IPO requirement โทรอีกเราต้องสอบไหมครับหรือใช้ประสบการณ์แทนนะครับอ๋อหมายถึง requirement โทรอีกเกิดที่หลังจาก listed เข้าตลาดหุ้นใช่ไหมอันนี้แล้วแต่บริษัทเลยสิแต่พี่คิดว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยมันจะให้น้องสอบใหม่ครับน้องภัยศิษย์ถ้าพี่เป็น HR นะเพราะพี่ต้อง make sure สิว่าเฮ้ยน้องเก่งอังกฤษจริงอ่ะขอบคุณน้องคิวรีครับสำหรับกุหลาบน้อง ABC บอกบัญชีมอพะเยาดีไหมฮะได้หมดเลยน้องแต่ชื่อเสียงมหาลัยน้องอาจจะโดนเขาเรียกว่าอะไรวะสมัครพวกถ้าน้องจะเป็นออดิตเนี่ยน้องอาจจะสมัครบิ๊กโฟร์เนี่ยเขาอาจจะพิจารณาน้องเป็นลำดับท้ายหน่อยเทียบกับมหาลัย10 อันดับแรกของประเทศวิศวะเครื่องจักรเกษตรอนาคตดีไหมครับพี่ไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาสอนเครื่องจักรเกษตรเป็นแบบโดรนเหมือนที่เขาใช้ในประเทศจีนหรือเปล่าซึ่งพี่เดาว่ายังไม่ใช่ถ้ามันยังไม่ใช้โดรนมาช่วยในการทำการเกษตรเนี่ยพี่ว่าไม่ได้เพราะอีกสักพักเนี่ยอีก10 ปี20 ปีเนี่ยประเทศไทยน่าจะใช้โดรนครับมาช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรซึ่งถ้าพี่เป็นน้องเนี่ยพี่อาจจะเรียนวิศวะไฟฟ้าครับหรือว่า
วิทย์ว่ายานยนต์หรือวิทย์ว่าคอมสามสาขานี่นะเพราะจบมาเนี่ยรวยชัวร์ไงน้องมินสบู่บอกว่าผมกำลังจะจบสาขาการเงินครับอยากทำ Financial Advisor กับต่างชาติมีบริษัทแนะนำไหมครับโอ้เยี่ยมเลยน้องบริษัทที่ชื่อ Accenture น้องแต่น้องต้องเป็นเลิศด้วยนะหมายความว่าน้องนะเกียรติต้องใกล้สี่แล้วก็เผลอๆต้องมีเกียรตินิยมด้วยอย่างต่ำต้องอันดับสองอะบริษัทนี้ถึงจะรับน้องหรือถ้าลองลงมาก็เป็นพวกบิ๊กโฟก็ได้มันมีแผนกที่ปรึกษาทางการเงินครับเงินเดือนสตาร์ท30,000เหมือนกันจบไฟแนนซ์นี่ทำได้หลายสายเลยน้องไพศิษฐ์บอกว่าได้ยินว่าเซอร์อัพแวลูเซอร์ไอโซ9001ควรเรียกไหมครับควรเรียกถ้าน้องไพศิษฐ์ไปสมัครโรงงานที่ใช้ไอโซ9001นะอันนั้นพอดีเหมือนเพิ่มค่าตัวขอบคุณที่เคาะใจเคาะจอนะครับนั่งว่างๆก็เคาะ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 น้องกิลแวรี่บอกว่าจะสมัครฝึกงานสหกิจ KP หรือ EY อ่ะแนะนำขั้นตอนสอบแล้วก็สัมภาษณ์ได้ไหมคะอันไหนมีโอกาสมากกว่ากันนั่นแหละน้องกิลแวรี่พี่เคยทำคลิปไว้ในช่อง TikTok พี่แล้วน้องเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะแล้วก็หัวข้อเรื่องการสัมภาษณ์งานพี่บอกละเอียดเลยว่าเฮ้ยเวลาสัมภาษณ์งานที่บิ๊กโฟร์แต่ละที่เนี่ยต้องทำไงแต่พูดคร่าวๆก็ได้ถ้า KPMG เนี่ยภาษาอังกฤษน้องควรจะดีเพราะว่าข้อสอบภาษาอังกฤษเขาเนี่ยเขาใช้ข้อสอบออกฟอร์ดซึ่งมันจะยากกว่าโทอีกถ้าน้องไม่ค่อยเก่งอังกฤษเนี่ยน้องอาจจะไป EY ก็ได้น้องขวัญบอกว่าเรียนบัญชีถ้าไม่ทำออดิตไปทำอะไรดีคะคำถามดีเป็นพี่จะทำแผนกบริหารความเสี่ยงครับในบริษัทคริปโตน้องขวัญพวก SCB10X กับKBCG อ่ะเพราะว่าเงินเดือนน้องเนี่ยที่ปลายทางเนี่ยไปได้ถึงหลักล้านบาทเลยนะครับในขณะที่ Financial Audit เนี่ยเป็นออดิตพาร์ทเนอร์ใช่ป่ะเงินเดือนเขาแม็กซ์ที่ประมาณ500,000 บาทนะครับถ้าคนจบบัญชีแล้วไปสายอื่นเนี่ยหรือการเงินหรือว่าที่ปรึกษาทางภาษีเนี่ยก็แม็กซ์ที่4-5 แสนเหมือนกันไม่มีอาชีพไหนที่ถึงล้านเหมือนที่ปรึกษาทางความเสี่ยงเลยน้องเทลบอกเอแบคคณะ BBA สาขาไฟแนนซ์ดีไหมครับดีพี่เคยเรียน ABAC ด้วยแต่เรียนแค่ Intensive Course แล้วน้องได้ภาษาอังกฤษด้วยสิใช่ไหมเพราะ BBA อาจจะไปสมัครพวกเขาเรียกว่าอะไรวะบริษัทข้ามชาติขอบคุณน้องบาสครับที่กดติดตามน้องยิ้มหวานมีคำถามครับจบวิทย์แพทย์มีโอกาสตกงานไหมสาขาจุลชีววิทยาอ๋อเขาเรียนอะไรกันบ้างอะจุลชีวะเทรนพวกเทรนทางการแพทย์อะน้องยิ้มหวานน้องอาจจะต้องเน้นไปฝั่งไบโอเทคอะพวกยืดอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์อะน้องอาจจะเน้นพวกสารพวก NMN หรือว่ายารักษาเบาหวานที่ชื่อเมทฟอร์มินเนี่ยที่อาจารย์ลอยชุนพงทองเนี่ยเชื่อว่ามันย้อนวัยให้มนุษย์ได้ครับซึ่งถ้าน้องยิ้มหวานเนี่ยเจาะลึกลงไปเนี่ยแล้วน้องไปทำด้านแบบเหมือนขายอาหารเสริมที่แบบยืดชีวิตมนุษย์อะยืดอายุอะน้องอาจจะรวยก็ได้นะ
เออเขาเพราะเขามีผลวิจัยในหนูทดลองอ่ะว่าฉีดสารพวกนี้แล้วเนี่ยหนูแม่งอายุยืนขึ้นครับซึ่งเขากำลังเขาเรียกว่าอะไรวะทำวิจัยในคนอยู่เหมือนกับกลุ่มตัวอย่างมันยังไม่ครบเขาเลยสรุปผลเป็นทฤษฎีไม่ได้ไงเออแค่สรุปเป็นงานวิจัยเฉยๆน้องเฉลิมบอกอยู่มหาชนเหนื่อยครับตอนนี้เป็นเลกูเลเตอร์ชิลกว่าเยอะครับเออใช่เออน้องเป็นพวกก.ล.ต.อะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือสต.ง.เงี้ยเออใช่น้องโก๋บอกว่าผมทำอยู่โรงไฟฟ้า ACE ครับเออดีธุรกิจที่น้องโก๋ทำเนี่ยดีมาก ACE นี่เป็นพลังงานอะไรอ่ะเป็นลมหรือว่าเออชีวมวลอ่ะพี่จำไม่ได้น้องหลินออดิตมีโบนัสไหมครับพี่มีครับถ้าอยู่บิ๊กโฟร์นี่ประมาณเดือนหนึ่งครับน้องริวพลัมดีค่ะอยากทำคอนซัลท์สายสิ่งแวดล้อมเหรอหรือ CSR มีเฟิร์มที่เข้าง่ายหน่อยแนะนำไหมคะโหเออเนื่องจากเทรนด์เรื่อง ESG เนี่ยเออกำลังเป็นเมกะเทรนด์ของโลกแต่ปัญหาคือเฟิร์มที่แม่งเน้นไอ้เรื่อง ESG ที่น้องริวพลัมไปสมัครเนี่ยส่วนใหญ่แม่งเป็นบริษัทท็อป20ในตลาดหุ้นทั้งนั้นเลยแล้วการแข่งขันแม่งก็สูงสิพวกปตท.พวกนี้สิเออใช่ไหมล่ะซึ่งบริษัทรองลงมาเนี่ยอันดับ21ลงไปเนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ไม่สนผีสนแปดอะไรเท่าไหร่หรอกเรื่อง ESG ใช่ไหมล่ะเออเพราะบริษัทเนี่ยที่มันเซอร์ติฟายหรือว่าเออเหมือนมีคนรับรองเรื่อง ESG เนี่ยมันจะทำให้บริษัทเนี่ยดูดีครับในสายตานักลงทุนเออรักษาสิ่งแวดล้อมประมาณนั้นอ่ะประเทศไทยยังไม่แอพพลายเรื่องคาร์บอนเครดิตเออเหมือนที่อเมริกาแบบที่บริษัทเทสลาจะทำอ่ะน้องริวพลัมอาจจะต้องเลือกบริษัทรองลงมาอีกอ่ะเออแต่ไม่รู้สิอาจจะอยู่ในตลาดหุ้นหรือไม่อยู่ในตลาดหุ้นก็ได้น้องพันนิชาบอกว่าบัญชีรามโอเคไหมโอเคเออบิ๊กโฟร์เขาก็รับนะบัญชีรามเนี่ยไม่ต้องกลัวเออแต่เกรดต้องสามนะถ้าน้องจบใหม่น้อง JK บอกว่า MIS กับโลจิสติกพี่ว่าอะไรน่าสนกว่าคะเออเป็นพี่เรียน MIS เพราะพี่ไปสาย Data ได้ไง Data หมายความว่าเออเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลอ่ะน้องอาจจะใช้โปรแกรมพวกมาโครใน Excel หรือว่าโปรแกรมที่ชื่อ Power BI อ่ะเออไปทำพวกเขาเรียกว่า Interactive Dashboard อ่ะไปซัพพอร์ตฝ่ายขายของลูกค้ามันคือจากการเอาข้อมูลของบริษัทเนี่ยมาจัดเรียงครับเออให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ง่ายๆเออซึ่งเรียน MIS มันมีข้อดีอยู่อย่างคือว่าเหมือนเราจะมีแบบความรู้ทางด้านการจัดการข้อมูลอ่ะเออเพราะโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันท่วมใช่ไหมล่ะเออเพราะบริษัทต่างๆเนี่ยเขาใช้ Big Data ใช่ไหมล่ะซึ่งบิ๊กเดต้าในก้อนมันใหญ่มากอะแล้วข้อมูลที่มันแบบเป็นเพียวๆจำเป็นจริงๆอะมันมีแค่นิดเดียวอะเออฉะนั้น MIS เนี่ยต้องเรียนรู้ครับที่จะเฮ้ยย่อยข้อมูลยังไงวะที่เราจะดึงแต่ข้อมูลที่สำคัญเนี่ยเอามาใช้ในธุรกิจครับเออซึ่งพี่ว่ามันดูดีกว่าโลจิสติกเนี่ยเทรนด์มันดีก็จริงหมายถึงว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะดูเหมือนราคาน้ำมันเนี่ยมันค่อยๆลดลงใช่ป่ะเพราะอะไรตอนนี้เงินบาทมันแข็งขึ้นใช่ไหมเทียบกับดอลลาร์เออมันก็จะทำให้เทรนด์ของน้ำมันลงแล้วเทรนด์น้ำมันลงแปลว่าอะไรแปลว่าต้นทุนการขนส่งในธุรกิจโลจิสติก
ก็จะลดลงอ่ะกำไรของธุรกิจโลจิสติกก็จะมากขึ้นสิเออถ้าน้องทำบริษัทโลจิสติกกำไรน้องอาจจะดีมากเลยก็ได้ปีนี้นะเออซึ่งมันเขาเรียกว่าอะไรวะชะตากรรมของธุรกิจแม่งขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันด้วยราคาน้ำมันโลกซึ่งเราคุมอะไรไม่ได้เลยเออแล้วน้องจะเอาชีวิตไปแขวนกับราคาน้ำมันไหมล่ะเช่นอยู่ๆมีเรือเอเวอร์กรีนเนี่ยไปขวางคลองสุเอตเนี่ยเออแล้วทำให้ซัพพลายเชนของทั้งโลกเนี่ยหยุดชะงักเนี่ยเออไอ้ห่านั่งทำงานอยู่ดีๆตกงานเฉยเลยน้องบีบอกว่า ICIP IB อันไหนดีครับแล้วมันถูก AI ลุกล้ำได้ไงบ้างน้องหมายถึงว่าฝั่งเขาเรียกอะไรนะ investment ใช่ไหม investment consult investment planner investment banking ใช่ไหมเออต้องอธิบายก่อน IC ย่อมาจาก investment consultant แปลว่าที่ปรึกษาทางการลงทุนซึ่งคนจบการเงินเนี่ยเออถ้าอยากเป็น IC เนี่ยต้องมีใบเซอร์ครับเออที่ชื่อ IC นี่แหละแล้วบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเขาถึงจะรับเราเขาทำงานเออซึ่ง IC เขาทำอะไรมั่งอ่ะเขาก็จะให้คำปรึกษาครับหรืออาจจะเชียร์หุ้นได้บางตัวครับเออเช่นน้องอาจจะเชียร์หุ้นเดลต้าให้ลูกค้าซื้อใช่ป่ะลูกค้าน้องเนี่ยอาจจะมีพอร์ตสัก100 ล้านเนี่ยน้องอาจจะบอกเฮ้ยพี่ช่วงเนี้ยธุรกิจส่งออกอิเล็กทรอนิกส์กำลังมาครับแล้วคุณเดลต้าเนี่ยเออราคาเหวี่ยงมันด้วยพี่จะเอาไหมล่ะเออคล้ายๆเชียร์แขกอะเออซึ่งบางที IC เนี่ยอาจจะเชียร์ได้ถึงพวกผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ด้วยเออซึ่งมันมี IC 3 level ใช่ไหม IC level 1 2 3ใช่ป่ะเพราะผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดหุ้นเนี่ยแม่งโคตรซับซ้อนไอ้ห่าเออแล้วไอ้ฟิวเจอร์นี่แม่งก็เหมือนการพนันไอ้ห่าแทงไฮโลใช่ไหมล่ะเฮ้ยพรุ่งนี้เซตอินเด็กซ์แม่งจะขึ้นหรือลงวะเออกูซื้อดักไว้ก่อนนะมันคือไฮโลที่ถูกกฎหมายครับเออนั่นแหละในขณะที่ investment planner เนี่ยเออมันจะเป็นอีกแบบเลยมันแปลว่ามันเป็นอาชีพที่ปรึกษาวางแผนการลงทุนครับสมมติลูกค้าเนี่ยเป็นดร.นิเวศเนี่ยที่มีเงิน 10,000 ล้านบาทเนี่ยสมมติดร.นิเวศมาจ้าง IP เนี่ยหรือตัวน้องเนี่ยเฮ้ยทำไงดีวะที่จะเอาเงิน 10,000 ล้านบาทเนี่ยไปลงทุนในหุ้นไทยเออหรือหุ้นต่างประเทศกันน้อง B ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยผมต้องกระจายสัดส่วนการลงทุนครับเพราะลงทุนที่ประเทศไทยประเทศเดียวแม่งเสี่ยงน้องอาจจะกระจาย 30% ไปที่หุ้นอเมริกาอีก 30% ไปหุ้นยุโรปเออไม่รู้สิอีก 10% ไปหุ้นจีนหรือว่าเวียดนามเออที่เหลือเป็นหุ้นไทยอะไรเงี้ยเออซึ่ง IP เนี่ยต้องมีความรู้เรื่องการเรื่องพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์ครับว่าทำไงให้ความเสี่ยงเนี่ยมันกระจายไปทั่วเพราะการลงทุนในตะกร้าใบเดียวเนี่ยถ้าตะกร้าตกเนี่ยเออเหมือนใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวตะกร้าตกไข่ก็แตกหมดทุกฟองต้องกระจายตะกร้าเออในขณะที่ investment banking เนี่ยเออจะเป็นอีกแบบเออเหมือนเป็นที่ปรึกษาการลงทุนของธุรกิจธนาคารอ่ะเออว่าธนาคารเนี่ยจะเอาเงินเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยฝากออมทรัพย์เนี่ยเฮ้ยไปลงทุนอะไรต่อดีวะอาจจะเป็นการปล่อยกู้ก็ได้เออหรือยังไงอ่ะหรือไปซื้อธุรกิจใหม่เออถามว่าถูกดิสรัปยังไงใช่ไหมเออถ้ามีโรบอทเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเงี้ยใช่ไหมเออสมัยนี้มันมีบอทที่เทรดหุ้นได้แล้วด้วยน้องบีเหมือนเราเซตโปรแกรมอ่ะให้บอทมันซื้อขายหุ้นอัตโนมัติถูกไหมเออถ้าถึงเกณฑ์ที่กำหนดอ่ะถามว่ามันเก่งเท่าคนนะป่ะมันก็ยังไม่เก่งนะ
แต่สิ่งที่บอทพวกนี้เก่งกว่าคนคือว่ามันไม่ใช้ความอารมณ์ความรู้สึกเหมือนคนครับการที่นักลงทุนส่วนใหญ่เจ๊งอ่ะน้องบีเพราะมันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ครับความกล้าความกลัวเนี่ยเช่นตอนโควิดเนี่ยเดือนมีนาปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยของเซ็ตเนี่ยตกลงไป969จุดเนี่ยแมงเม่าส่วนใหญ่ขายนะครับทั้งที่จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดซื้อเลยอ่ะข้อดีของบอทเนี่ยที่ช่วยเทรดหุ้นเนี่ยคือมันไม่ใช้อารมณ์แบบคนเราอาจจะเสียหายจากเรื่องอารมณ์เนี่ยน้อยกว่าก็ได้นั่นแหละแล้วถ้าแชท GPT เนี่ยมันเก่งถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเราใส่โปรแกรมในสมองแชท GPT เนี่ยให้มันเป็นบอทเทรดหุ้นเนี่ยเผลอเผลออาชีพ ICIP เนี่ยอาจจะตกงานนะครับอ๋อถ้า Risk Management เหรอน้องบีบริหารความเสี่ยงถ้าเอาแชท GPT มาช่วยบริหารความเสี่ยงเนี่ยทำได้ป่าววะสมมุติน้องอยู่บริษัทอะไรเดียบิดครับก็ได้แล้วน้องอยู่แผนกบริหารความเสี่ยงของบิดครับเนี่ย AI มันจะคิดเองเป็นหรือเปล่าล่ะRisk Management พี่ว่าไม่น่าโดน AI แย่งงานเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ใช้ Judgment น่ะหรือการตัดสินใจในแต่ละจุดเนี่ยเยอะมากคล้ายๆอาชีพผู้สอบบัญชีเลยไม่งั้นต้องเขียนโปรแกรมซับซ้อนมากอ่ะขอบคุณครับน้องไฟเตอร์ทักทายรอบห้องคือพี่กำลังตอบคำถามกันแล้วเหลืออีก27คำถามยังไม่ได้ตอบน้องจิตรดาว่าถ้าใช้โปรแกรม SAP เป็นได้เปรียบไหมคะได้เปรียบมากถ้าเราเป็นออดิตใช่ไหมล่ะโอ้โหได้เปรียบเยอะเลยยิ่งถ้าน้องดึงสิทธิ์ที่อยู่ในระบบ SAP ออกมาตรวจเป็นเนี่ยโอ้โหค่าตัวน้องจะขึ้นบานเลยน้องข้าคือพระเจ้าแอบเมียมาดูครับทำไมต้องแอบด้วยห้องนี้มีแถวสาวเยอะใช่ไหมล่ะขอบคุณน้องหนึ่งที่ติดตามครับน้องต้นปาล์มบอกว่า TMC อุตสาหกรรมดีไหมครับที่ชลบุรีไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรวะพี่ไม่ได้วิเคราะห์หุ้นตัวนี้เลยสิเขาทำอะไรล่ะพี่เคยนั่งลิสต์หุ้นอะว่าเฮ้ยเราจะซื้อหุ้นตัวไหนในตลาดหุ้นบ้างวะมันมี700กว่าตัวใช่ป่ะพี่ก็นั่งกรองทีละตัวเลยแบบใช้อัตราส่วนทางการเงินอะพวก PE PBV อะไรพวกเนี้ยหรือว่า Return on Asset หรือ Investment ด้วยหรืออัตราปันผลเนี่ยเอามากรองครับซึ่งพี่ไม่เห็นไอ้ตัว TMC นี่เลยแปลว่าผลประกอบการมันไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่น้องฟุกบอกกำลังทำงานบริษัทไอทีที่กำลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ดีไหมครับบริษัทอะไรล่ะบริษัทไอทีที่อยู่ในตลาดตอนนี้โคตรดีอ่ะมีหลายตัวที่แบบว่าเป็นเมกะเทรนด์ใช่ไหมเช่นพวกบริษัทบรูบิกอะไรพวกเนี้ยหรือบริษัทที่เคยดีอย่างบริษัทที่ชื่อสบายเทคโนโลยีเนี่ยปีที่ผ่านมาเละเทะเลยบริษัทไอทีเนี่ยถ้ามันเป็นพวกบริษัทนำเข้า iPhone แล้วไปขายแบบพวก SVV อ่ะ SPVI หรือว่า SIS เนี่ยโอเคในมุมนักลงทุนนะหรือว่าเฮ้ยปันผลแต่ถ้าเป็นไอทีที่แบบว่ารับวางระบบไอทีอะไรเงี้ยพวกนั้นเสียวเหมือนกันนะเพราะมันมีโอกาสที่จะขายโปรเจกต์ไม่ได้ครับหรือไอ้พวกขายซอฟต์แวร์หรือพวกขายบริการคลาวด์อย่างเงี้ยรายได้มันจะไม่นิ่งเหมือนขาย iPhone อยู่ที่ธุรกิจที่บริษัทน้องฟุกจะไปทำ
ขอบคุณน้องต้นปาล์มครับที่ติดตามขอบคุณน้องคุณอากรที่แชร์ไลฟ์ครับน้องรัตตี้บอกว่าเพิ่งไปสัมภาษณ์เคอะ KPMG อะเออเป็นไงบ้างอะสัมภาษณ์โอเคไหมล่ะน้องนันบอกว่าจบปชอิเล็กทรอนิกส์ทำงานไหนดีครับน้องนนเป็นพี่จะไปต่อปวสแล้วก็ต่อตีด้วยเออแล้วก็จะไปสมัครพวกบริษัทที่ชื่อเดลตานะฮาน่าแล้วก็ KCE นะเออแล้วก็ CCET นะ4 บริษัทนี้นะเพราะอะไรเพราะแม่งให้โบนัสเยอะชิบหายอย่างเดลต้าเนี่ยปีที่ผ่านมาโบนัส7 เดือนเลยครับถ้าน้องเลือกถูกโรงงานเนี่ยน้องรวยเละเลยสิ ดีครับน้องโฟกเพิ่งอ่านมาถึงตรงนี้น้องเจนจีบอกสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเป็นออดิตได้ไหมคะเออน้องเจนจิเป็นออดิตได้ครับแต่เป็นออดิตที่เป็น ISO นะเออที่โรงงานมันจะมีมาตรฐาน ISO ใช่ไหมล่ะเออพวก ISO 9001อ่ะกับ14001นั่นน่ะเออสมัครได้เหมือนกันเออมันจะมี ISO ตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นอาชีวะอนามัยเลยอ่ะและความปลอดภัยโดยเฉพาะตรงเลยแต่ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีนี่ต้องจบตรีบัญชีบัณฑิตครับไม่งั้นเป็นไม่ได้น้องนัตตี้บัตรหมายเออสัมภาษณ์ KP ใช่ไหมเอาไม่ผ่านแล้วซึมเลยเฮ้ยไม่เป็นไรน้องมันยังเหลือบิ๊กโฟร์อีกทั้ง3 เจ้าเออเขาสัมภาษณ์โหดเหรอน้องอุตส่าห์ผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษได้แล้วอะน้องทีบอกว่าเด็กจบใหม่จะเป็นสายบริหารความเสี่ยงต้องมีสกิลด้านไหนบ้างครับเออเออน่าจะเป็นฝั่งที่สกิลเหมือนผู้ตรวจสอบภายในอ่ะคือต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นอ่ะรู้ว่าเฮ้ยความเสี่ยงมีกี่ชนิดในโลกใบนี้เออเช่นความเสี่ยงสืบเนื่องใช่ป่ะหรือความเสี่ยงทางธุรกิจใช่ป่ะหรือความเสี่ยงที่เป็นที่เรียกว่า control risk หรือว่าความเสี่ยงที่ระบบควบคุมภายในเนี่ยจะตรวจจับไม่เจอข้อผิดพลาดหรือทุจริตพวกนั้นเออนั่นแหละพอรู้ความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องมีความรู้ทางด้านระบบควบคุมภายในอีกเพราะเราต้องออกแบบระบบควบคุมภายในพวกเนี้ยให้มาปิดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครับที่พูดมาเออขอบคุณน้องพัวครับที่กดติดตามน้อง42วิทยาศาสตร์การประมงแล้วพี่ประมงโอกาสเป็นแบบไหนเออไม่รู้ว่ะวิทยาศาสตร์ประมงเนี่ยเขาเอาไอทีมาช่วยไหมล่ะเออไม่รู้สิอย่างเช่นใช้ดาวเทียมอย่างเงี้ยเออมาช่วยให้มันจับปลาได้ง่ายขึ้นมีไหมพี่ก็ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีมันไปไหนแล้วไปถึงไหนแล้วแต่ถ้ามันยังเป็นโลเทคเหมือน10 ปีก่อนอยู่เนี่ยอาจจะไม่ดีอะสิเพราะประมงสมัยนี้ใช่ไหมเออคนมันก็เพาะเลี้ยงสัตว์เขาเรียกอะไรสัตว์ทะเลเนี่ยสัตว์น้ำเนี่ยเออในฟาร์มใช่ไหมในบ่อปลาเอออย่างปลาแซลมอนเนี่ยเออเขาเลี้ยงในบ่อกันเกือบจะหมดแล้วที่เรากินกันเนี่ยน้องเจสันบอกว่าพี่แนะนำบริษัทวิศวะเครื่องกลหน่อยครับมีอันไหนบ้างวะเออมันจะเป็นโรงงานอะไรก็ได้สิที่ผลิตสินค้าที่อยู่ในตลาดหุ้นท็อป20ไม่รู้สิอาจจะเป็นบริษัทอาหารเออพวกไทยยูเนียนฟรอสเซนก็ได้ที่ส่งออกปลาทูน่ากับกุ้งอ่ะเออแล้วน้องก็ไปแผนกผลิตของบริษัทนี้ก็ได้ไปสมัครเป็นวิศวะฝ่ายผลิตน้องคลิกบอกบริหารธุรกิจปอตีจบไปแนวทางไหนได้บ้างครับพี่อ๋อเออน้องคลิก
น้องไปทำเป็น management trainee ก็ได้ครับเออพวกเครือ CP อ่ะเออเงินเดือน50,000 ถึง 70,000นะหรือบริหารเนี่ยจะไปทำเป็นที่ปรึกษาทางภาษีก็ได้เออในบิ๊กโฟร์อ่ะเออตำแหน่ง transfer pricing อ่ะอันอื่นพี่นึกไม่ค่อยออกแล้วยกเว้นน้องคลิกจะจบบริหาร MIS เนี่ยเออน้องก็ไปทำอาชีพเป็น Data สวัสดีครับพี่นะพี่มาดามน้องมินสบู่บอกว่าที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทไหนที่การแข่งขันไม่สูงมากบ้างครับเอออาจจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยที่อันดับรองลงมาครับเช่นทุกวันนี้บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยใช่ไหมเออบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยเออมาร์เก็ตแชร์เป็นอันดับ1ใช่ไหมน้องก็อาจจะไปหาพวกอันดับ6อันดับ7ก็ได้เออเขาจะมีลิสต์ในอากูอ่ะน้องลองเซิร์ชอากูดูเออมันจะเป็นพวกบริษัทกลางๆอ่ะไม่รู้สิพวกกิมเองหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะสมัยก่อนกิมเองเนี่ยมาร์เก็ตแชร์อันดับต้นๆนะครับแต่หลังๆโดนบัวหลวงแซงเฉยเลยน้อง ABCC สอบ CPA ดียังไงคะเออมันช่วยอัพค่าตัวน้องถ้าน้องอยู่บริษัท Big 4เนี่ยแล้วมี CPA เนี่ยเออเขาจะให้น้องโปรโมทจากตำแหน่ง AM เนี่ยขึ้นเป็นเมเนเจอร์ครับซึ่งตอนน้องเป็น AM เนี่ยเงินเดือนน้องเนี่ยประมาณ50,000 ถึง 70,000เออแต่พอขึ้นเป็นเมเนเจอร์เนี่ยเออมันจะขึ้นไปประมาณ80,000-90,000ซึ่งถ้าไม่มี CPA เนี่ยเออบางบริษัท Big 4เนี่ยเขาไม่ให้น้องโปรโมทนะครับหรือถ้าน้องไม่ทำ Big 4เนี่ยน้องอยากเป็น CFO ใช่ไหมในบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็ require CPA ตัวนี้ครับเออมันเป็นใบเซอร์ที่สำคัญของคนจบบัญชีอ่ะไม่งั้นอดโตอดได้เงินเดือนหลักแสนน้องเตยบอกว่าแนะนำการเตรียมตัวก่อนเข้า KP ได้ไหมฮะเออน้องเตยฝึกงานปะล่ะเออลองไปสมัครแอมอ่ะถ้าน้องอยู่ปี 2นะหรือถ้าอยู่ปี 3นี่ก็สมัครฝึกงานที่ KP ดูเตรียมตัวก่อนเข้า KP เนี่ยเออก็ต้องไปรู้คำสั่ง Excel อ่ะที่พี่เคยบอกอ่ะ3คำสั่งนะ VLOOKUP แล้วก็ SUM IF แล้วก็ PIVOT CHART อ่ะเออนอกนั้นก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรแล้วน้องริวร้องไห้น้องหนึ่งบอกว่า DE กับ DA อันไหนไกลกว่ากันครับไปไกลกว่าเออมันย่อจากอะไรล่ะเออพี่ไม่รู้อ่ะพิมพ์มาเพิ่มหน่อยน้องบอมบอกจบบัญชีมองไม่ดังจะไปได้ไกลแค่ไหนครับแล้วควรไปพัฒนาตรงไหนเพิ่มถ้าอยากได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นเออจบมองไม่ดังเนี่ยน้องบอมอาจจะไปสมัครพวก Mid-tier Firm ครับพวก Grant Thornton BDO ใช่ไหม RSM หรือว่า Baker Tilly ถ้า4ที่เนี้ยยังไม่รับน้องบอมอีกนะน้องก็ไปสมัคร Local Firm ครับเออเช่นธรรมนิติกลินออดิตพวกเนี้ยแล้วก็ DIA พวกเนี้ยเออมีเป็น10ที่พอน้องทำโลเคอลเฟิร์มใช่ไหมทำไปสัก3ปีใช่ไหมน้องเก็บชั่วโมงครบ3,000ชั่วโมงใช่ไหมเออน้องอาจจะสอบ CPA ผ่านเลยนะเออคำตอบคือสมัครสอบ CPA ให้ได้ครับแล้วน้องจะเงินเดือนขึ้นหลักแสนต่อให้น้องจบมหาลัยโนเนมก็ตามน้องลูซิเฟอร์บอกว่าพี่ครับเรียนจบวิทย์คณิตต่อไหนได้บ้างครับเออเป็นพี่จะต่อวิทย์วคอมวิทยาคอมเลยกับไอทีนะเอออนาคตดีน้องเกมบอกว่าเรียนภูมิสารสนเทศ GIS หางานยากเออใช่เออเพราะว่ามันทำเกี่ยวกับพวกจิสดาใช่ไหมล่ะพิกัด GPS อ่ะ
แล้วสมัยเนี่ยคนก็ใช้ Google Map อ่ะเหมือนที่เมื่อวานบอกอ่ะคนไม่ใช้การ์มินกันแล้วอ่ะการ์มินมีแต่อยู่ในนาฬิกาที่เขาเอาไว้เดินป่าน้องไฟเตอร์เขียน ERP ใช้ภาษาอะไรครับไม่เคยนึกเลยว่ะสมมติเขียน SAP อย่างเงี้ยหรอไม่รู้สิแต่ภาษาที่เขาฮิตเนี่ยน่าจะเป็น Python นะสมะภาษาสมัยใหม่เนี่ยหนึ่งในภาษายอดฮิตหรือบางที่อาจจะใช้ภาษา C ก็ได้พี่ไม่รู้น้องเจสันน้องเจสันสเตแทมกดติดตามพี่น้องชอบดูหนังแอคชั่นอ่ะน้องอากิรุพี่แนะนำสายสถาปนิกให้หน่อยได้ไหมครับยากสิทำไงดีพี่จบบัญชีมาจะแนะนำไงดีวะที่ได้ยินก็มีแต่อินทีเรียดีไซน์ใช่ไหมล่ะสถาปนิกสายอื่นพี่ไม่รู้เลยสิมีญาติทำอยู่แต่ไม่เคยถามว่าเฮ้ยเขาทำอะไรมั่งดีหรือเปล่าสถาปนิกมันก็ต้องทำกราฟิกได้ด้วยถูกไหมล่ะมันมีโปรแกรมออกแบบของสถาปัตย์ใช่ไหมล่ะน้องอาจจะเป็นสายกราฟิกก็ได้อาจจะทำพวกแอนิเมชันก็ได้ไม่ต้องทำสถาปัตย์ก็ได้ไปทำแอนิเมชันให้ Netflix อะไรเงี้ยหรือเป็นแบบทำสเปเชียลเอฟเฟกต์ในหนังอ่ะไปทำธุรกิจบันเทิงเลยน้องเจสันบอกแนะนำบริษัทวิศวกรรมเครื่องครัวหน่อยครับเมื่อกี้บอกไปแล้วไทยยูเนียนโฟร์เซ่นอ่ะบริษัทไหนก็ได้ที่ท็อป20ในตลาดหุ้นน้องหวีบอกว่าบัญชีเรียนยากไหมคะยากเหมือนกันแล้วแต่คนบางคนโอ้โหแบบน้องโฟลกเนี่ยจบมาเกรดสูงมากเกือบสี่เงี้ยในขณะที่พี่เนี่ยจบมาแค่เกรดไม่ถึง2.5เนี่ยพี่ก็ต้องรู้สึกว่ามันยากครับขอบคุณพี่ฟ้าครับโอ้โหกดหัวใจกับแชร์ลืมตั้งเป้ารีเซ็ตเป้าหมายใหม่สิใครที่เพิ่งเข้ามาทักทายรอบห้องนะครับนั่นแหละสายถาปัดก็ประมาณเนี้ยน้องอาริกุน้องอูดบอกว่าพี่ทำงานเกี่ยวอะไรครับพี่ทำงานอิสระทำคลิปติ๊กต็อกนี่แหละให้น้องดูน้องแจนบอกพี่รู้จัก DIA ไหมคะเป็นไงบ้างรู้จักชื่อครับแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยบรรยากาศข้างในเป็นยังไงแต่บริษัทเนี้ยดังมา20 กว่าปีแล้วสมัยก่อนที่พี่อยู่ BDO เนี่ยซึ่งถ้าน้องอกหักจากพวกมิดเทียร์เฟิร์มเนี่ย DIA ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวครับหรือบางคนไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยบริษัทนี้ก็โอเคนะน้องหวีบอกว่าเรียนบัญชีหรือบริหารดีคะแล้วแต่ชอบเลยดิถ้าอยากได้พวกเป็นผู้สอบบัญชีที่เซ็นงบได้เนี่ยก็ต้องเรียนบัญชีครับแต่ถ้าอยากทำงานเกี่ยวกับ Data เนี่ยก็เรียนบริหาร MIS ก็ดีแล้วแต่ชอบน้องโดราบอกว่า Big Four เข้ายากไหมมหาลัยมีส่วนสำคัญในการรับเข้าไหมหนูเพิ่งสนใจบัญชีโอเคมหาลัยมีส่วนมากน้องโดราโดยเฉพาะมหาลัยท็อป4ท็อป5เนี่ยแต่บางที่เขาก็รับราชภัฏนะน้องแต่สัดส่วนน้อยมากไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้น้องระดาบัญชีกับการตลาดอันไหนดีวะฮะ
เหมือนที่บอกไว้ตอนต้นคลิปต้นไลฟ์เหมือนมันสำคัญทั้งคู่อะวงเล็บถ้าจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะแต่ถ้าจะเป็นลูกจ้างเหรอมันก็ได้ทั้งคู่อะเพราะว่าสองสายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเงินเดือน4-5 แสนบาทเหมือนกันครับแล้วแต่น้องระดาชอบเลยน้องบอมบอกอายุมีผลกับการรับทำงานในสายบัญชีแค่ไหนครับถ้าเป็นนักบัญชีอาจจะไม่ซีเรียสมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีเนี่ยซีเรียสเพราะเขากลัวเราอ่ะแก่กว่าพี่หัวหน้างานเราเยอะเราจะปกครองไม่ได้คำตอบก็คือถ้าเราไม่แก่กว่าพี่หัวหน้างานเนี่ยเกิน3 ปีเนี่ยยังพอโอเคอยู่แต่ถ้าเกินนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่รับเพราะเหตุผลนี้น้องเด็กเรียววิศวะคอมทำงานไหนดีครับโอ้โหเพียบเลยเช่เป็น Data Scientist อ่ะในบริษัท SCB 10X นะน้องเด็กเรียวเนี่ยกับ KBTG หรือถ้าน้องจะไปทำสายคลาวด์คอนซัลท์เนี่ยน้องก็สมัคร Microsoft เลยหรือ IBM ก็ได้หรือมีอีกบริษัทหนึ่งชื่อ Accenture หรือพวกบริษัท Big Four ก็ได้เขาก็จะมีแผนก Data Scientist ของเขาเหมือนกันหรือพวกแผนก Cyber Security ก็น่าสนใจหรือพวกทดสอบเจาะระบบ Pen Test พวกเนี้ยพวกบริษัทพวกเนี้ยได้หมดน้องหนึ่งบอกว่า Data Engineer กับ Data Analyst ใช่ขอบคุณที่ช่วยตอบเรียนบัญชีเสาร์อาทิตย์ลำบากไหมคะอ๋อหมายถึงหลักสูตรเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอแล้วแต่คนเลยสิบางคนที่แบบฟิตมากพลังเยอะเรียนเสาร์อาทิตย์ไม่เป็นไรอะแต่ถ้าพี่ที่พี่หมดแรงตั้งแต่วันศุกร์แล้วพี่ทำงานมาแล้วแบบไอ้ห่าพรุ่งนี้กูเรียนเหรอวะกูอยากนอนอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้เหรอต้องตอบน้องระดาไว้แล้วแต่คนน้องเลซี่เลเซอร์บอกว่าเมื่อก่อนพี่ทำงานอะไรครับรู้ทุกเรื่องเลยใช่พี่ทำมาประมาณเกือบ10 อาชีพน้องเลเซอร์พี่เป็นนักบัญชีที่บันทึกบัญชีเลยกับผู้ตรวจสอบบัญชีก็เคยเป็น IT Audit ก็เคยเป็นผู้ตรวจสอบภายในก็เคยเป็นนักเขียนก็เป็นนักแปลก็เป็นทำเพจรีวิวซีรีส์เกาหลีก็ทำเป็นนักลงทุนที่เป็น VI ก็เป็นก็เลยได้วิเคราะห์บริษัทเยอะไงหลายอุตสาหกรรมก็เลยรู้เยอะน้องแจนบอกลูกสาวจะไปฝึกงานที่ DIA ค่ะคุณแจนกับผมเนี่ยอายุเท่าไหร่เท่ากันหรือเปล่าเนี่ยผมอายุ43นะเรียกน้องแจนมาตลอดแต่ก็สมัครที่ BDO เหมือนกันรอประกาศผลไงดี BDO ก็โอเคครับผมเคยทำรู้สึกตอนนี้เขาจะสตาร์ทเนี่ยเด็กจบใหม่ประมาณ28,000นะ BDO เนี่ยไม่รู้ขึ้นหรือยังเป็น30,000หรือยังน้องดีดาดีดำบอกว่าถ้ารู้สึกว่าเรียนบัญชีขั้นสูง2ไม่เข้าใจทำไงดีครับมาถามคนที่ได้บัญชีขั้นกลางได้ F ขั้นสูง1นี่พี่จำไม่ได้พี่ได้เกรดอะไรวะแล้วขั้นสูง2มันเรียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะพี่จำไม่ได้แล้วมันผ่านมา20 ปีแล้วพวกรายการระหว่างกันหรือว่าพวกบริษัทมหาชนป่ะไม่รู้ว่ะน้องอาจจะต้องไปหาอาจารย์ที่สอนดีๆอ่ะเพราะอาจารย์มหาลัยเนี่ยแม่งชอบสอนแล้วแบบเราง่วงนอนอ่ะแม่งพูดมาแค่2 ประโยคแล้วก็จะเดินออกจากห้องเลยใช่ไหมล่ะหาอาจารย์ที่สอนรู้เรื่องนั่นคือคำตอบน้องบีบอกว่าผมจบมอเอกชนจะมีโอกาสได้ทำงานไหมครับเนี่ยได้สิน้องบีโอ้โหมอเอกชนเนี่ยเขารับกันเต็มไปหมด
แต่ปีแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองน้องบีก็เริ่มทำบริษัทอันดับ5อันดับ6ไปก่อนอ่ะ3 ปีแรกแล้วก็พอน้องสอบได้ใบเซอร์ของอาชีพน้องใช่ป่ะน้องค่อยไปสมัครบริษัทอันดับ1ของอุตสาหกรรมตอนนั้นน้องเจมบอกว่าวิศวะสิ่งแวดล้อมทำงานไหนดีฮะทำในแผนกที่เขาเรียกว่า ESG อ่ะน้องน้องเจมหรือเป็นพวกวางแผนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทเลยมันกำลังเป็นเทรนด์ของโลกสมัครปตท.ดูมันมีแผนกนี้น้องยูยูพียูยูป๊อปอัพพี่ครับได้ภาษาที่3มีผลดีต่อด้าน Data ไหมครับดีถ้าน้องทำเป็นทำ Data ของบริษัทที่ใช้ภาษานั้นพอดีเช่นไม่รู้สิน้องอาจจะไปเป็น Data Scientist ใน Honda Automobile เงี้ยที่ยุทธยาเงี้ยแล้วน้องรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยเนี่ยโอ้โหอนาคตน้องไกลกว่าชาวบ้านเลยสิเพราะน้องคุยกับหัวหน้าที่เป็นยุ่นได้คือพรีเซนต์เรื่อง Data เนี่ยให้ผู้บริหารได้เข้าใจง่ายกว่าเดิมเพราะเรารู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยน้องดีดำบอกว่าสูงสองเรียนกับรวมธุรกิจใช่เวลาซื้อธุรกิจใช่ไหมหรือควบรวมธุรกิจมันเป็นงานของที่บิ๊กโฟร์เรียกว่าดีลแอดไวซอรี่เลยแผนกนั้นอะทำเกี่ยวกับเรื่องนี้น้องแพลนว่าพี่จบที่ศูนย์คืออะไรครับพี่แจนบอกอีก1 ปีก็หลัก 5แล้วอายุเท่าฟาริเท่าพี่ฟาริดาเลยนะหลงพูดว่าน้องอ๋อขอบคุณครับคุณกรีนคุณกรีนเนี่ยเป็นนักกายภาพบำบัดครับอยู่ที่ดูไบขอบคุณสำหรับปีครับแล้ววันนั้นเนี่ยคุณกรีนเนี่ยชวนพี่ขึ้นไปร้องเพลงในห้องไลฟ์สดของเขาครับหารู้ไหมว่าเขาเรียกว่าอะไรวะคุณกรีนเนี่ยไม่รู้ว่าพี่เป็นอินโทรเวิร์ตครับคนเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบเก็บตัวครับซึ่งเวลาเขาอ่ะจะไปทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบว่าเครียดเป็นพิเศษเห็นพี่ไลฟ์อย่างเงี้ยกับกล้องครับป่ะดูแบบเหมือนคนหน้าด้านใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปให้ทำงานกับคนอื่นน่ะ2-3 คนขึ้นไปเนี่ยจะรู้สึกเครียดแม้จะเป็นเรื่องร้องเพลงก็เหอะน้องแพลนบอกว่าพี่จบที่ไหนพี่จบบัญชีจุฬาครับแต่วันนั้นก็สนุกนะไม่ใช่ไม่สนุกคุณกรีนมันดีแต่เหมือนต้องทำใจอ่ะเวลาจะร้องเพลงมันเหมือนเด็กเนิร์ดที่ใส่แว่นอยู่หน้าห้องเรียนใช่ไหมแล้วอาจารย์เนี่ยก็เรียกให้เด็กเนิร์ดคนนี้ขึ้นไปเต้นหน้าห้องอ่ะต่อหน้าเพื่อนทั้งห้องอ่ะแล้วเพื่อนทั้งห้องแม่งก็หัวเราะไอ้เด็กเนิร์ดคนเนี้ยฟีลลิ่งประมาณนั้นอ่ะน้องไข่ตุ๋นบอกว่าจบสายวิศวะมาสามารถไปทำงาน HR ได้ไหมครับถ้าเป็นวิศวะสิ่งแวดล้อมอาจจะได้ไอ้แผนก ESG ที่พี่บอกแต่ถ้าเป็น HR ที่รีครูทคนรับคนเข้าทำงานเนี่ยหรือทำเงินเดือนหรือทำเทรนนิ่งให้พนักงานเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะว่า HR เนี่ยต้องจบบริหารทรัพยากรบุคคลมาหรือว่าจบจิตวิทยามาหรือรัฐศาสตร์การเมืองหรือว่าจบเอกภาษาที่บริษัทนั้นน่ะทำอยู่ก็ได้เช่นเป็นบริษัทญี่ปุ่นใช่ไหมน้องไข่ตุ๋นอาจจะจบเอกภาษาญี่ปุ่นก็ได้เขาอาจจะรับเราเป็น HR ได้แต่ถ้าจบวิศวะนี่ไม่ได้ HR จะโยนเรซูเม่น้องลงถังก่อนเลยขอบคุณน้องอัพครับที่ติดตามน้องเลมบอยบอกว่า
พี่ครับการเป็นโปรแกรมเมอร์ให้ภาครัฐดีไหมไม่ใช่ไลฟ์เก่าสิเออนั่นแหละคุณกีนบอกขอบคุณค่ะเออนั่นแหละพี่ครับโปรแกรมเมอร์ภาครัฐเหรออืมเงินเดือนไม่ค่อยดีอะสิเลือกได้เลือกเอกชนดีกว่าเออนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกคุณกีนผมก็เล่าให้ฟังเล่นๆเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนพี่สาวแท้ๆของผมเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผมเนี่ยเขารู้นะว่าผมเป็นอินโทรเวิร์ตแต่เขาอ่ะไม่รู้ว่าเฮ้ยเวลาผมเขาโทรโทรศัพท์มาหาผมนานๆใช่ป่ะคนอินโทรเวิร์ตไม่ค่อยชอบคุยใช่ป่ะเออแล้วเขาเนี่ยเป็นสายที่คุยยาวทีเดียวเนี่ยยาวเป็น3-4 ชั่วโมงเลยแล้วพอผมบอกว่าผมไม่ชอบคุยโทรศัพท์เนี่ยเขาไม่เข้าใจครับว่าทำไมผมไม่ชอบคุยเออเหมือนเป็นการหักหาน้ำใจพี่สาวแท้ๆตัวเองอะแม้แต่คนในครอบครัวยังไม่รู้เลยว่าคนเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยรู้สึกยังไงครับไม่อยากจะเชื่อเลยเออนั่นแหละไม่มีคำถามแล้วแชร์ต่อระหว่างเงินเดือนกับสวัสดิการพี่เลือกอันไหนครับเออคำถามนี่ดีว่ะเป็นพี่เรื่องเงินเดือนเพราะว่าเงินเดือนเนี่ยเหมือนมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่ามันได้ทุกเดือนไงเออแต่สวัสดิการเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะมันก็เบิกได้ใช่ไหมอาจจะเลือกเงินเดือนก่อนอ่ะเออนั่นแหละแชร์ต่อเดี๋ยวค่อยมาตอบคำถามหัวข้อวันนี้ก็คืออะไรวะเทคนิคสัมภาษณ์เทคนิคแนะนำตัวเองตอนไปสัมภาษณ์งานเพราะว่าเออขอบคุณคุณกีนครับช่วยตอบเออเลือกเงินเดือนเป็น priority แรกครับเพราะมันเป็นของชัวร์ไงเออดีครับมนุษย์อมฟัน How are you tonight bro Hello I'm fineThank you and you sit down เออนั่นแหละพอดีเมื่อวานมีน้องมาถามเขาว่าเฮ้ยตอนไปสัมภาษณ์งานกับฝ่ายบุคคลที่บริษัทเนี่ยตอนไปสมัครงานเนี่ยเฮ้ยแนะนำตัวเองไงวะเออมันก็มีทริคครับมีทั้งหมด4 ข้อเออประมาณนั้นบางคนเนี่ยน้องจบใหม่เนี่ยเออหรือคนที่แบบเพิ่งทำงานปีแรกๆเนี่ยเออเขาไม่รู้ครับโอ้ยขอบคุณสำหรับกล่องครับใครส่งมาเนี่ยขอบคุณคุณกีนครับที่ส่งกล่องมาให้กดเปิดกล่องกันด้วยนะเออทำให้ห้องคึกคักขึ้นมาหน่อยเออนั่นแหละมันมี4 เทคนิคน้องจบใหม่เนี่ยมักจะไม่เข้าใจคิดว่าเฮ้ยไปสัมภาษณ์งานเนี่ยต้องเตรียมตัวได้เหรอวะเออในเมื่อ HR หรือฝ่ายบุคคลเนี่ยเขาเป็นฝ่ายถามเราถูกไหมแต่จริงๆเราไม่ใช่ครับเออการสัมภาษณ์งานเนี่ยมันเหมือนการแลกเปลี่ยนกันอะเออเหมือนเพื่อนสนิทคุยกันอะแล้วแบบเฮ้ยวันนี้แกไปเจออะไรบ้างวะเออวันนี้เจองั้นอย่างนี้นะเออแล้วแบบมันจะมีผลครับเพราะว่าการเตรียมตัวมาก่อนเนี่ยมันทำให้บทสนทนาเนี่ยมันราบรื่นครับเออฉะนั้นเทคนิคแรกเนี่ยควรจะสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองให้เร็วที่สุดครับเออเช่นเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอ้ยผมชื่อประกรณ์นะเออเรียกผมว่าเป้ก็ได้นะครับเออชื่อเล่นผมชื่อนี้ประมาณนั้นแล้วก็สร้างความเป็นกันเองหรือว่าอีกทริคหนึ่งครับคือการหาข้อมูลของผู้สัมภาษณ์เราให้มากที่สุดครับเช่นเราอาจจะสัมภาษณ์กับ Line Manager ใช่ไหมหรือหัวหน้างานที่กำลังจะรับเราที่จะทำงานกับเราโดยตรงเออพอเราอาจจะไปเซิร์ชลิงก์อินแล้วเนี่ยเราเจอครับว่าเฮ้ยหัวหน้างานเราเนี่ยเขาจบมหาลัยเดียวกับเราเลยเว้ยเออเช่นเขาอาจจะจบจุฬาเหมือนเราเงี้ยเออหรือเขาอาจจะแบบมีกิจกรรมเขาอาจจะชอบเตะฟุตบอลหรือว่าเล่นบาสเหมือนเราก็ได้เออหรือตีกอล์ฟอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยตอนไปสัมภาษณ์เนี่ยเราอาจจะเปิดเลยครับว่าเฮ้ยเออพี่เอจบจุฬามาที่เดียวกับผมไหมเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมเนี่ย
เออพี่อยู่ชี่รุ่นอะไรครับผมอยู่ชี่58ครับเออมันก็จะช่วยลดกำแพงใช่ไหมล่ะเออมันก็จะทำให้การคุยกันเนี่ยสมูทขึ้นหรือว่าเฮ้ยพี่เขาอาจจะชอบตีกอล์ฟเหมือนเราก็ได้เออเวลาเราคุยกับคนที่มันชอบอะไรเหมือนกันเนี่ยเออบทสนทนามันจะสมูทใช่ไหมล่ะเออประมาณนั้นอ่ะอันนี้คืออันข้อแรกข้อที่สองก็คือเหมือนเราต้องดึงจุดแข็งแล้วอะออกมาให้ HR เห็นเออเพื่อดึงดูดความสนใจเออสมมติไงเดียสมมติเราจะไปสมัครงานตำแหน่งวิศวะเครื่องกลก็ได้เออเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราจบตรงมานะเออหรือเรามีประสบการณ์ฝึกงานน่ะเออในโรงงานมาก่อนที่ทำแบบเครื่องจักรผลิต AI มาเลยก็ได้เออหรือตอนมหาลัยเนี่ยเราอาจจะเคยทำวิทยานิพนธ์ครับเออเกี่ยวกับโรบอทที่อยู่ในสายงานผลิตรถ EV ก็ได้เออซึ่งพอ HR ฟังเงี้ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยเออน้องคนนี้นี่ประสบการณ์มันดีเว้ยเฮ้ยตรงสายน่ารับน้องคนนี้เขาทำงานเว้ยเออนี่คือข้อ2อันที่3ก็คือเราอ่ะไม่ควรจะพูดจุดอ่อนออกไปครับเออเช่นสมมติเนี่ยเราได้จบมาเนี่ยเกรดเฉลี่ยเนี่ยต่ำมากเออเราอาจจะเกรดต่ำแค่แบบ2.2อะไรเงี้ยเออแล้วตอนแนะนำตัวเนี่ยน้องบางคนชอบเผลอครับเออชอบเผลอไปบอกว่าเฮ้ยหนูจบมหาลัยเนี่ยเกรด2.2ค่ะพอพูดไปแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามต่อครับว่า HR ก็จะถามเราต่อสิว่าเฮ้ยทำไมน้องไม่ตั้งใจเรียนหรือไงเนี่ยเออโดดเรียนหรือเปล่าเนี่ยเออทำไมได้เกรดเท่านี้อะไรเงี้ยคือถ้าเขาไม่ถามเนี่ยควรจะเลี่ยงอย่าไปพูดถึงจุดอ่อนของเราตอนสัมภาษณ์เออแล้วข้อสุดท้ายครับเหมือนกับว่าเราควรจะบอกครับว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเราถึงอยากมาทำงานที่นี่เช่นเราอาจจะสมัครตำแหน่งงานเป็นฝ่ายการตลาดก็ได้ใช่ไหมเออเราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเลือกเรียนเนี่ยคณะบริหารการตลาดมาเลยนะเออเราชอบสาขาเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเลือกมหาลัยเรียนแล้วเออแล้วเราก็ฝึกงานเออแล้วก็เลือกทำบริษัทเนี่ยเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านมาร์เก็ตติ้งมากครับคือการตลาดเนี่ยเก่งเออเหมือนกับชมเขาไปด้วยแล้วบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยตั้งเป้ามาทำอาชีพนี้เลยนะเว้ยตั้งแต่ตอนเรียนแล้วเออมันทำให้ HR ประทับใจครับเออประมาณนั้นแหละหมดแล้วทั้ง4 ข้อเออนั่นแหละน้องอัพบอกว่างานด้าน Data จะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วครับเออโหยน้องเอ้ยงาน Data เนี่ยเผลอๆเงินเดือนอาจจะถึงล้านก็ได้นะเออถ้าน้องเป็น Data Scientist เนี่ยเพราะเด็กจบใหม่เนี่ยสตาร์ตตั้ง50,000แล้วอะเออแล้วมันไม่โดน AI disrupt ด้วยสิสวัสดีครับพี่จรินขอบคุณที่แวะมานะครับน้องวอสอรอปอบอกบิ๊กโฟเขารับเด็กฝึกงานวิศวะเครื่องกลไหมครับจบมาเข้างานแนวไหนบ้างครับเออเขาไม่มีตำแหน่งนี้สิน้องเขาไปฝั่งบริหารกับบัญชีเศรษฐศาสตร์อะไรพวกเนี้ยวิศวะเครื่องกลต้องไปทำในโรงงานอย่างเดียวเลยสิเออเป็นพี่ก็เลือกพวกบริษัทท็อปในตลาดหุ้นนั่นแหละโรงงานขอบคุณพี่จรินครับที่ส่งปีกให้น้องมนุษย์อมฟันบอกร้องเพลงยังพี่ผมจบอนุปริญญาเครื่องกลผมอยากต่อให้จบตีอ่ะอยากเรียนเสาร์อาทิตย์มีที่แนะนำเรียนไหมอ่ะเออถ้าพี่แนะนำมหาลัยก็จะเป็นระดับท็อปหมดเลยสิทำไงเลยนะแล้วแต่น้องเลยสิวิศวะจุฬาเออถ้าจบอนุปริญญาเครื่องกลเนี่ยต่อตีวิศวะไฟฟ้าได้ไหมล่ะหรือวิศวะยานยนต์เนี่ยน้องมนุษย์อมฟันพ
พี่อยากให้น้องไปสายวิทยายานยนต์เพราะน้องจะได้สมัครงานพวกบริษัทรถยนต์อีวีอะไรเออจะได้เงินเดือนเยอะๆเออไม่รู้จุฬามีหลักสูตรเรียนเสาร์อาทิตย์ป่ะลองหาดูน้องอาร์มบอกร้องเพลงยังครับยังเลยครับเอออยากฟังเพลงเหรอหมดแล้วไม่มีคำถามอ๋อผมทำรองเท้าเอโก้โอเคเออพี่ก็เคยทำพวกธุรกิจพี่เคยทำปรับโครงสร้างหนี้ของธุรกิจแพนครับเออแพนอะไรนะเออธุรกิจนั่นแหละตระกูลโชควัฒนาน้องเคยได้ยินตระกูลเนี่ยใช่ไหมเจ้าของเครือแพนกรุ๊ปอ่ะเออรองเท้าแพนอ่ะเออฉะนั้นพี่เคยเข้าไปดูรายผลิตรองเท้าด้วยครับอ๋ออยู่ข้างๆเลยใช่ไหมเออเอ็กโก้ใช่พี่เคยไปเพราะโรงงานมันอยู่ข้างๆกันเนี่ยเออนิคมที่ชื่อสหรัตนนครใช่ไหมล่ะเออจำจังหวัดไม่ได้แล้วเออประมาณนั้นแหละระหว่างเกรดกับมอดูอะไรมากกว่าครับโหสำคัญทั้งคู่เลยสิน้องบีเขาอาจจะดูมอมากกว่าเกรดก็ได้เออยุทธยานั่นแหละเออมีคำถามอะไรอีกไหมครับเออถ้าไม่มีพี่จะลงไลฟ์แล้วค่อยเจอกันพรุ่งนี้20:00เหมือนเดิมเออทักทายน้องคุณากรน้องบอมน้องขวัญพี่แจนน้องอัพน้องเบสน้องไข่ตุ๋นน้องแพลนน้องสุธิพงศ์น้องโอมน้องชัดชัยน้องมนุษย์อมฟันน้องจามาวน้องโรหันน้องเบนซ์น้องนัทพลน้องทริปเปิลน้องอะไรน้องไดโนเสาร์เออตอบคำถามสุดท้ายจบไฟฟ้าไปไหนบ้างครับเออไฟฟ้านี่ได้4 เซกเตอร์เซกเตอร์แรกคือวิศวะไฟฟ้ากำลังเช่นทำพวกไอโรงงานไฟฟ้าเช่น Gulf Energy นะกับบีกลิมหรือว่าเฮ้ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฝ่ายภูมิภาคนครหลวงพวกนี้นะอันที่สองคือวิศวะไฟฟ้าที่อยู่ในโรงงานสายผลิตเอออันที่สามบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวกเดลต้าฮานาเคซีอีอันที่สี่บริษัทสื่อสารพวกค่ายมือถือ AIS DTAC True ไทยคมกสทTOT เออตอบครบเลยนะน้องโอมบ๊ายบายน้องไข่ตุ๋นพี่จะลงไลฟ์แล้วฝันดีครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้20:00มีคำถามแล้วก็โพสต์ถามในใต้คลิป TikTok ล่าสุดพี่นะขอบคุณสำหรับปีครับน้องบียินดีครับน้องอาร์ม